ชอบใดรสชาติอาหารเป็นสุขล้องสร้างตำนานที่บอกเรื่องราวและชีวิตที่คุณได้รู้ในเช้าวันใหม่เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆที่ไม่มีอาหารเผ็ดเปรี้ยวมันหวานในทุกๆจานจะรู้ถึงความเป็นมาและเป็นไปให้ชีวิตกินอยู่อย่างเข้าใจด้วยอาหารจะสะท้อนโลกทั้งใบเช้าๆแบบนี้กับรายการกินหิวคือรายการที่ใช้อาหาร1จานสะท้อนโลกได้ทั้งใบค่ะวันนี้ค่ะรายการกินหิวคือของเรานะคะจะนำเสนอเรื่องราวของอาหารว่างค่ะใช่ค่ะอาหารว่างเนี่ยก็เป็นอาหารที่เรานิยมกินกันตอนว่างๆ หมายความว่าถ้าไม่ว่างเรากินไม่ได้คือต้องกินระหว่างมื้อต้องกินระหว่างมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นกินตอนบ่ายๆนะคะหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะวัฒนธรรมการรับประทานอาหารว่างเนี่ยมาจากชาติตะวันตกหรือเปล่าเพราะว่าชาติตะวันตกเนี่ยเขามี coffee break หรือว่าการจิบน้ำชาจิบกาแฟยามบ่ายอย่างนี้นะคะแต่ว่าวัฒนธรรมการกินอาหารว่างของคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ลอกเลียนแบบมาอย่างใดเลยค่ะคือเป็นของคนไทยอยู่แล้วที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันก็อย่างเนี้ยสาคูไส้หมูใช่เลยค่ะไปตามทุกถนนนะคะก็จะเห็นเลยถ้าตรงไหนมีควันๆขึ้นเป็นไอน้ำรู้เลยว่าขายสาคูแน่นอนใช่อันนี้ก็เป็นของว่างเมื่อก่อนเขาต้องกินบ่ายๆเขาไม่ขายกันทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ใช่ค่ะแต่ถือว่าเป็นของว่างที่จริงๆแล้วของว่างแบบไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีทั้งโปรตีนแล้วก็มีทั้งวิตามินจากผักต่างๆที่เป็นผักแหนมด้วยใช่คือกินของว่างก็จริงแต่ว่าได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยแล้วก็อย่างสาคูเนี่ยก็จะทำไส้หมูก็ได้ไส้กุ้งมีคนประยุกต์มาเดี๋ยวนี้เป็นไส้ไก่ก็มีนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยนะคะก็คือเหมือนของคาวเลยเค็มๆหวานๆใช่ค่ะจริงๆแล้วรสคาวนี่จะต้องเค็มน้ำแล้วหวานตามนิดๆแล้วก็กินกับผักกาดหอมกินกับพริกแล้วก็มีกระเทียมเจียวนะจ๊ะค่ะและแน่นอนนะคะสาคูก็ต้องมากับข้าวเกี๊ยวปากหม้ออ่าใช่เขาเป็นของคู่กันใช่เพราะว่าไส้ข้างในเขาไส้เดียวกันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะจับเขาแยกกันใช่แล้วเราแค่ข้างนอกเป็นเม็ดสาคูหรือว่าจะเป็นแป้งเป็นแป้งเท่านั้นเองนะคะอ้าวนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าบางทีเป็นออเดิร์ฟนะหรือว่าเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์หรือว่าจานเรียกน้ำย่อยเลยก็ว่าได้ใช่จริงๆแล้วของว่างที่เรากินกันตอนบ่ายๆตอนว่างๆเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยโดนจับมาทำเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ในบริบทของร้านอาหารซะเยอะจริงไม่ว่าจะเป็นสเต๊ะไม่ว่าจะเป็นข้าวตังค่ะใช่ก็เป็นปอเปี๊ยะก็เหมือนกันกลายเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างข้าวตังหน้าตังเนี่ยนะคะก็เป็นอาหารว่างใช่นะคะแล้วก็มีประวัติความเป็นมายาวนานด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราหุงข้าวเนี่ยเราต้องหุงข้าวบนกระทะใบบัวเวลาเรามีงานหรือว่าในโถในหม้อดินหม้อดินแล้วเสร็จแล้วข้าวเนี่ยก็จะต้องติดใช่เอาไม่ออกไม่ได้เป็นเทฟลอนเหมือนสมัยนี้ค่ะเขาต้องไปแซะออกมาเอามาทำเป็นข้าวตังเก็บเป็นเสบียงได้อีกด้วยค่ะนะคะก็เลยเป็นที่มาของข้าวตังหน้าตังก็เป็นหลักฐานอีกชนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะว่าจริงๆแล้วอาหารว่างของคนไทยเนี่ยไม่ได้เรียนแบบชาติตะวันตกแต่อย่างใดใช่มีของเราเองแต่เราก็มีขอยืมเพื่อนบ้านมาเหมือนกันมีที่ไหนบ้างคะขนมเบื้องหยวนเราไปขอยืมคนเวียดนามมาเห็นเขากินอร่อยนักอร่อยนะเลยเอาบ้างใช่แล้วก็เมื่อมีชาวจีนเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคะก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้คนไทยเราเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเป็นของว่างบะหมี่น้ำหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินเป็นของว่างกินเพราะมันไม่อยู่ท้องจริงๆแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้คนเริ่มใช้ชีวิตเร่งรีบก๋วยเตี๋ยวมันเหมือนอาหารจานเดียวมันเร็วก็เลยกลายเป็นมื้อกลางวันซะเยอะใช่นะคะอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดที่อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะก็เรียกว่าเป็นของว่างได้เป็นอย่างดีใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไปรวมอยู่กับติ่มซำตอนเช้าอาจจะเป็นอย่างนั้น บางทีค่ะก็ถูกเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานะไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการรับประทานอาหารว่างค่ะคุณผู้ชมคะ
มีความสำคัญนะแล้วก็โดยเฉพาะสาวๆหรือว่าหนุ่มๆเนี่ยที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเนี่ยอยากให้หันมารับประทานอาหารว่างกันค่ะใช่ค่ะเขามีงานวิจัยออกมาค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าเรากินอาหารวันละ4มื้อ คือ3มื้อหลักปกติแล้วก็เพิ่มอาหารว่างก่อนที่เราจะไปกินมื้อเย็นเนี่ยทำให้เรากินมื้อเย็นได้น้อยลงเพราะเราไม่หิวมากร้อยละ 45% เนี่ยน้ำหนักลดลงเลยนี่คือเหมือนกับว่าร่างกายของเราเนี่ยจะไม่โหยไงคะคุณผู้ชมคือถ้าเรารอแบบทำงานหนักๆๆแล้วไปมื้อเย็นทีเดียวเนี่ยก็โหยกินร่างกายเราก็พยายามเก็บสะสมเอาไว้พวกแป้งพวกพลังงานเก็บเอาไว้แต่ว่าทั้งที่ตอนกลางคืนเราไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยอ่ะใช่แล้วบางทีสมองสั่งช้ากว่าท้องคือกินเท่าไหร่ก็ยังไม่อิ่มแต่ว่าสมองสั่งช้าไงเพราะบอกว่าเฮ้ยอิ่มเกินไปแล้วเพราะหิวมากใช่ก็ทำอะไรไม่ได้แหละนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสะสมพลังงานเกินไปถ้าพลังงานไม่ได้ใช้ก็กลายเป็นไขมันนะคะแล้วก็เกาะอยู่ตามเนื้อตัวทำให้อ้วนนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะของว่างที่เราจะรับประทานเนี่ยก็ต้องเป็นของว่างที่มีคุณภาพด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีแต่ของว่างจากเวียดนามหรือของว่างจากจีนเรายังมีของว่างจากพม่าด้วยใช่ไหมคุณนุ้ยเพื่อนบ้านของเราค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูของว่างประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะมีชื่อน่ารักเลยค่ะเลอะเพตโตคล้ายๆเหมือนเบนโตของญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่แต่อย่างใดค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเลอะเพตโตของประเทศเพื่อนบ้านพม่าของเราอาหารยามว่างของเขาหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะกินอยู่คือว่างของชาวพม่าที่เรากำลังตามหาไม่ต้องเดินทางข้ามพรมแดนไปไกลถึงประเทศพม่าเพราะว่ามีให้เห็นอยู่ที่ชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของเรานี่เองค่ะอำเภอแม่สายมีชาวพม่าเดินทางเข้ามาค้าขายและประกอบอาชีพอยู่เป็นจำนวนมากค่ะที่นี่เราจึงได้รู้จักกับวัฒนธรรมการกินอาหารว่างของชาวพม่าจากเลอเพตโตที่มีวางขายให้ซื้อหารับประทานค่ะและที่เห็นอยู่นี้คือเลอเพตโตแบบสำเร็จรูปที่ช่วยให้รับประทานสะดวกมากขึ้นซึ่งคนพม่านิยมกินเลอเพตโตกันมากค่ะแต่สำหรับคนไทยที่แม่สายยังไม่รู้จักมันสักเท่าไหร่นะคะคือต้องไอ้พวกนี้ต้องเอาไปยำแล้วปรุงเครื่องอีกทีหนึ่งเพราะเราขายแบบสำเร็จมาไม่ได้สำเร็จค่ะต้องมีเครื่องปรุงอีกทีหนึ่งมีพวกถั่วค่ะถั่วแล้วก็เมี่ยงแล้วก็ขิงอยู่ในนี้แต่เราต้องไปปรุงอีกทีหนึ่งต้องคนที่เคยกินเนาะเขาถึงจะมาถามนานๆก็ได้ขายครั้งหนึ่งถ้ามีพวกพม่ามาก็จะได้ขายเยอะหน่อยค่ะและในฝั่งไทยไม่ไกลจากชายแดนอำเภอแม่สายเราก็ได้พบกับร้านขายอาหารของชาวพม่าที่มีของว่างอย่างเลอะเพตโตขายรวมอยู่ด้วยค่ะอีป้าและโมโซเจ้าของร้านบอกว่าเลอะเพชรแปลว่าใบชาส่วนคำว่าโตแปลว่านำมายำหรือปรุงรสดังนั้นเลอะเพชรโตก็คือยำใบชานั่นเองค่ะซึ่งแต่ก่อนชาวพม่านิยมกินเลอะเพชรโตเป็นอาหารว่างกับน้ำชาตบท้ายอาหารมื้อหลักแต่ปัจจุบันเริ่มพัฒนากลายมาเป็นอาหารว่างที่จะกินมื้อไหนก็ได้ค่ะโหเห็นก็แล้วก็ใส่ทุเรียนถั่วลิสงแล้วก็ใส่งาแล้วก็อันนี้ใส่ละแพร่เนาะอันนี้ครึ่งมันกะครึ่งละแพร่ก็โอ้โหอันนี้ผมมีขาวโคตรน้ำมันเนี่ยใส่นี้แล้วก็ใส่ผงชูรส
ใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงชูรสเนาะเดี๋ยวมาใช่ละนี่มะนาวนะใส่มะนาวนะใส่มะนาวแล้วก็ใส่นี่ใส่ละแพะถูคอซาจิเลยกองกองเลยชาเลยตัวอ่อนตัวไปเลยตัวตีดีคงไรอ่ะลูกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยแห่แท้แม่เนี่ยมาเลยซาเนี่ยแห่แท้แม่ซีเนี่ยแห่แท้แม่ใส่น้ำมันย้อนเหนื่อยย้อนเหนื่อยละพี่รอมาบันดาลน้าป่วยฉี่ตูดอร่อยหวานน้ำมันหวานนี่ใส่แล้วเนาะทอดแล้วแพ้มันรู้ดองเนาะทอดแล้วผ่านแล้วก็ก็จิ้มตุ้ยอร่อยจริงจริงโอเคสวยสวยอร่อยจริงจริงเครื่องปรุงในการทำเลอเพสโต้ประกอบด้วยมะเขือเทศถั่วแป๊ะยีทอดเมี่ยงใบชางาถั่วลิสงทอดกระเทียมแกะเปลือกทอดถั่วลิสงบดเกลือน้ำมันพืชพริกเขียวสดกระเทียมสดและมะนาวนำทุกอย่างมาเคล้ารวมกันเพียงเท่านี้ก็จะได้อาหารว่างอย่างชาวพม่าแล้วค่ะเลอเพสโต้ถือเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่กินกันในครอบครัวและหมู่เพื่อนฝูงของชาวพม่ามีรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดรับประทานแล้วจะทำให้สดชื่นเพิ่มกำลังวังชาทั้งยังได้ประโยชน์ในการช่วยย่อยและขับลมได้อีกด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบชาวจีนที่เราเห็นกันอยู่นี้เรียกว่าข้าวแรมฟืนหรือว่าข้าวฟืนค่ะเป็นอาหารว่างของชาวเชียงรายที่กินอยู่คือจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักค่ะ